วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามากินลาบกันนะครับชื่อร้านวิถีลาบเจริญเมืองนะครับร้านก็ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมืองนะครับลงสะพานนวรัตน์มานิดเดียวร้านจะอยู่ขวามือนะครับตรงนี้ครับซอยตรงนี้ครับเห็นหรือเปล่านะฮะขวามือผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับครับก็บรรยากาศภายในร้านนะครับแบบเดิมๆเลยได้เหรอฮะ ได้เนาะ ผมมาซ่อสถานที่ทำร้านลาบผมก็ตั้งใจว่าจะเป็นสับปะคอยนั่นแหละครับเนาะผมก็ตั้งใจว่าเป็นสับปะคอยนะแต่คราวนี้ก็หัวหาไม่ได้สักทีครับส่วนใหญ่ก็เป็นห้องแถวนี่เอ๊ะมาครับแล้วคราวนี้มาเดินไปเดินมามาเจอที่นี่ไอ้กะโอ้ถูกใจขนาดเลยครับนี่เป็นโฮงเนี่ยพูดไปเรื่อยอ่ะบรรยือพอกับมีก็เก็บไม้เก็บอย่างไว้อ่ะครับครับอาสาอนุรักษ์ครับผมแล้วก็เขาชอบลาบด้วยครับก็เนี่ยมันไปด้วยกันได้แม่นะครับมันเป็นโฮงเลยครับมันฟิลมันได้ครับผมเห็นโอ้มันต้องจัดการละครับผมกลับมาผมใช้เวลาปรับปรุงไปอยู่ประมาณ3เดือนกว่าครับ3เดือนปลายครับเพราะว่ามันค่อยๆทำเนาะมันเป็นเหมือนงานซ่อมแซมครับผมทำไป3เดือนประมาณ3เดือนครับผมต้องบนสังกะสีห้ามออกไม่ต้องเองอ่ะผมลงสตางค์คนเดียวอย่างเดี๋ยวเปิดก็ดีครับเปิดของเก่าไหมอย่างที่อยู่ตรงหลังนี่เปิดก็เพื่อมาใช้หมดผมก็มาตีท่านตีนี่เนาะเมนูที่เฮาเน้นหลักคือก็จะเป็นกับข้าวเมืองแล้วหลักๆก็คือจิ้นลาบนะครับลาบควายเฮาเนี่ยลาบควายเฮาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะต้องลองมากินมันจะแตกต่างจากลาบเมืองทั่วไปหน่อยครับผมจะมีลูกเล่นเขาว่าใส่ลูกเล่นตามที่เฮาคือจริงๆเขาเป็นคนชอบลาบลาบเขาชอบเป็นงานแข่งลาบอย่างนี้ตัวนะลาบเขาก็แบบใส่หั่นใส่นี่ไอ้กะได้รางวัลมาหลายแล้วครับจริงๆคนที่เป็นมือลาบของเฮาอ่ะก็จื่อบอยสาราลาบเป็นน้องผมเนี่ยแล้วบอยกับทำอย่างมาด้วยกันเนี่ยแล้วเขากับผักดันกันมาด้วยกันจนวันหนึ่งเขาก็นะเขามาแปลงด้วยกันเนาะโดยบอยกับเป็นเหมือนเป็นคอนซัลท์ฮือเขาเรื่องของลาบแล้วเขาก็ใส่ไอเดียเขาก็ใส่ประสบการณ์ของเขาที่เป็นเรื่องค้าขายเข้าไปว่ามันจะต้องมาประมาณนี้เนาะเพราะลาบแข่งกับลาบแท้เหมือนกันนะครับอื่นๆกับหมูแกงอ้อมนี่แกงอ้อมนี่ฮือลองแกงอ้อมนี่เหมาะน้ำนี่สดได้จนหมดถ้วยเลยเขาจะเขาว้าบอครับต้องอาทิตย์ต้องมาลองครับคือวิถีเนี่ยวิถีลาบเนี่ยคือเขาจะอนุรักษ์ตัวครับแม่นครับวิถีลาบวิถีชุมชนวิถีล้านนาอย่าครับงานบริการเท่ากับเมืองเขาเนี่ยมดก็บอกว่ามดเนี่ยเอิ้นใส่กันนะครับมาแปลงครับผมอยู่ที่65 75ประมาณเนี่ยครับครับเขาเน้นแบบเหมือนร้านทั่วไปนะครับแต่เขาอยู่ในย่านบ่ได้ครับจริงๆย่านนี้ดีคาเฟ่แม่นครับอยู่ท่ามกลางคาเฟ่เลยดงคาเฟ่เลยแล้วเฮาก็มาโผล่ร้านลาบมันน่าเสือเขาเรามาดูเมนูกันนะครับมีอะไรกินบ้างนี่วิถีลาบก็ต้องลาบนะครับลาบควายลาบหมูนะครับซ่าเยอะแยะเลยต้มแกงทอดส้มตำยำนะครับแล้วก็มีนี่อีกครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วครับอาหารที่สั่งห้ามพลาดวิถีลาบต้องสั่งนะครับลาบควายดิบนะครับแล้วก็ย่างรวมนะฮะที่ผมสั่งมาวันนี้แกงอ่อมหมูนะฮะมีผักกับแล้วก็ข้าวเหนียว1กระติบเดี๋ยวมากินกันครับข้าวเหนียวปั้นจิ้มลาบควายแกงอ่อมครับแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมเครื่องใน
ื้อนุ่มครับอร่อยน้ำมันไหลนะครับใส่ใส่ย่างอร่อยครับใช้ได้เลยร้านนี้ต้องมาบ่อยครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าว่างมีโอกาสก็เชิญนะครับร้านอร่อยมากวิถีลาบเจริญเมืองนะฮะก็มาตามทางที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มาแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้ห้ามพลาดลาบควายดิบสุดยอดนะจริงๆสั่งมา3อย่างอร่อยทุกอย่างเลยครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ